พาณิชย์จับจริงบุกร้านทุเรียนโกงตาช่างจังหวัดชนบุรีนำตัวดำเนินคดีโทษจำคุก3ปีปรับ6 0พันบาทเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ผ่านมามีลูกค้าเข้าไปซื้อทุเรียนจากร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีโดยซื้อทุเรียนแบบช่างเนื้อล้วนแต่โดนโกงน้ำหนักไป2ขีและเมื่อลูกค้าได้นำไปช่างกับตาช่างที่มีอยู่ในร้านค้า2เครื่องปรากฏว่าเครื่องที่ร้านค้านำมาใช้ช่างเพื่อจำหน่ายช่างได้1กิโลกรัม แต่พอนำไปช่างอีกเครื่องหนึ่งได้แค่8ขีดน้ำหนักหายไป2ขีดจนผู้บริโภครายนี้ได้ถ่ายคลิปและนําโพสต์ลงในสื่อออนไลน์จนเป็นข่าวโด่งดังต่อมากรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจสอบร้านค้าตามที่เป็นข่าวพร้อมกับหมายคน้นโดยมีเจ้าของร้านเป็นผู้นําตรวจแต่ไม่พบเครื่องช่างที่มีปัญหาเมื่อสอบถามเจ้าของร้านยอมรับว่าไม่ทราบว่าเครื่องช่าง2ตัว ตัวไหนมีความไม่เที่ยงตรงเนื่องจากใช้เครื่องช่างดังกล่าวมาเป็นเวลานานเมื่อได้รับการทักท้วงจากลูกค้าและเพื่อไม่ให้ร้านเกิดความเสียหายจึงได้นําเครื่องช่างดังกล่าวไปทิ้งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุโดยรู้เท่าไม่ถึงกันและได้ทําการซื้อเครื่องช่างใหม่มาเพื่อจําหน่ายสินค้าเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในส่วนของเครื่องช่างที่นําไปทิ้งเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ไปชี้จุดที่ทิ้งแต่ไม่พบเครื่องช่างดังกล่าวเจ้าพนักง,งานชุดเฉพาะกิจจึงแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา27 0 อาญาที่บัญญัิว่าผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องช่างเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราพเพื่อเอาเปรียบในทางการค้าหรือมีเครื่องมือเช่นว่านั้นไว้เพื่อขายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน ,6000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ถูกกล่าวหารับทราบรับสารภาพเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพานทองเพื่อลงบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกฎหมายแล้วนายอุดมศรีสมรง รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อจะได้ตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและขอย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องช่างที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมหากพบเครื่องช่างที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตราช่างตวงวัดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบมีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องช่างจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน2 8 0 0 0 0บาทส่วนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด1,000 0บาทและผู้ประกอบการใดที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ